เผยโฉมอิงฟ้าในลูกสาวผมสั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามมากความสามารถที่ใครหลายคนต่างชื่นชอบและรู้จักเธอเป็นอย่างดีสำหรับอิงฟ้าวราหะโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมโพสต์ล่าสุดของเธอกันค่ะเพราะเพิ่งเคลียร์ดราม่าจบไปหมาดๆสำหรับสาวอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่เธอได้ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาและเคลียร์ใจกับบอสณวัฒน์อิสระไกรศีลที่แฟนคลับหลายคนต่างส่งกำลังใจให้กับพวกเขาจำนวนมากซึ่งเรื่องราวของสาวอิงฟ้ายังเป็นที่พูดถึงอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเธอก็ทำแฟนคลับทั่วเอเชียฮือฮาอีกครั้งกับลุคใหม่สุดน่ารักเป็นสาวผมสั้นเลยติ่งหูมานิดเดียวและโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าความล้มเหลวมันลุกขึ้นมาใหม่ได้แข็งแรงได้เสมอเหมือนกับผิวต่อให้ผิวเสียมากแค่ไหนก็ฟื้นฟูได้เสมอถ้าได้ตัวช่วยดีทำเอาแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาชมสนั่นแม้จะไม่คุ้นกับผมทรงนี้ลูกนี้แต่บอกได้เลยว่าสวยและหน้าเด็กมากๆแม้กระทั่งทางด้านจุ๋ยวรัฐยาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยตะโกนค่ะเด็กอ่ะวันทำงานกับแบรนด์พี่น้องเต็มที่และตั้งใจมากขอบคุณนะคะส่วนดีเจพุทธก็คอมเมนต์ว่าสวยมากน้องและทางด้านซันนี่เบิร์นพร้อมคอมเมนต์ว่าบิวตี้ฟูลสู้ๆครับผมเป็นต้น